นะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่พี่อยากแนะนำมากครับเพราะว่าลอมตัวนี้พี่ทดสอบการใช้งานมาแล้วคือมันดีจริงสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวนะครับในสมาร์ทโฟนที่ผมว่าราคามันคุ้มมากครับกับราคาเปิดตัวมา 12,900 บาทครับกับตัว Realme GT Neo 3T ครับซึ่งครับผมคุ้มค่ามาก CPU ครับผม Snapdragon 870รองรับคลื่น 5G ด้วยนะและหน้าจอครับ Refresh Rate 120 Hz หน้าจอนะครับผมสามารถสู้แสงได้ 1,300 นิตแล้วก็หน้าจอเป็น120 Hz นะครับ Fast Screen ก็คือว่าโอเคมากครับในการใช้งานแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ Fast Charge นะครับผมประมาณ0ถึง12นาทีนะครับอยู่ที่ 50% หรือชาร์จประมาณ80วัตต์หัวชาร์จในกล่องก็แถมให้เราครบด้วยนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่พี่อยากแนะนำมากครับเพราะว่าลอมตัวนี้พี่ทดสอบการใช้งานมาแล้วคือมันดีจริงครับวันนี้พี่ไม่ได้อวยนะพี่จะมาแกะกล่องแล้วก็พี่ได้ฟังว่ามันเป็นไงบ้างครับกับรุ่นเล่นพอประมาณนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับผมรีวิวเต็มๆนะครับผมในอนาคตให้ดูอีกทีนะครับแต่วันนี้ครับพี่ขอแกะกล่องแล้วก็พี่ให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับกับสมาร์ทโฟน Realme GT 3T นะครับผมจะขอแกะกล่องนะครับกับเจ้าตัว Realme GT Neo 3T นะครับผมกับสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มครับเปิดตัวเป็นรุ่นสมาร์ทโฟนที่ราคากลางๆที่ผมว่าสเปคคือดีมากผมบอกเลยครับว่าสเปคดีจริงครับนี่เลยผมจะขอแกะนะครับภายนอกกล่องก็จะเหมือนครับตัว GT Neo 3นะครับแต่รุ่น GT Neo 3จะราคาประมาณ 18,900 บาทรุ่นนี้ผมว่าเป็นราคาที่คุ้มมากครับในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ครับกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันมากครับนี่ครับในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมตัวโทรศัพท์นะครับซึ่งพี่ได้มาครับก็คือสีดำนะครับซึ่งเป็นสีที่สวยมากครับแต่ถ้าสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นลายคล้ายๆลายธงรถแข่งครับแต่สีดำนะครับผมว่ามันพรีเมียมมากครับพี่ชอบมากครับสีดำดูครับโหด้านหลังจับแล้วผิวสัมผัสคือดีมากครับและการสกินคือดูครับว่าเรียวมีครับบอดี้การสัมผัสพี่ชอบมากครับคือมันแบบพรีเมียมดีมากเลยครับผมโอ้สวยจริงครับผมสวยจริงอันนี้ผมไม่ได้อวดนะครับเพราะว่าผมนะครับผมทำการใช้งานมาจริงๆนะครับผมจึงมาพูดให้ฟังครับว่ามันสวยจริงครับพี่สัมผัสครั้งแรกพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมด้านหลังมันออกแบบได้สวยจังแล้วน้ำหนักมันเบาดีครับผมว่าน้ำหนักมันไม่หนักเลยครับตัวเคสก็เป็นเคสใสนะครับใครเคยลองจับนะครับตัว Neo 3ก็จะคล้ายๆกันครับตัวนี้ตัว Neo 3นะครับตัวนี้ตัว 3T ครับก็ใกล้เคียงกันครับแต่น้ำหนักตัวนี้จะเบากว่านิดนึงนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่หัวชาร์จก็แถมให้เราสะใจแน่นอนครับเป็นหัวชาร์จขนาด80วัตต์นะครับซึ่งชาร์จเร็วแน่นอนครับ0ถึง12นาทีประมาณ 50% นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเครื่องครับก็มีระบบนะครับผมระบายความร้อนนะครับผมซึ่งระบายดีมากเวลาเล่นเกมนะครับผมในการใช้งานตัวเลนนะครับเป็น3เลนนะครับผมนี่เลยก็ตัวเลนครับผมสามารถใส่สูงสุดได้ประมาณ64ล้านพิกเซลเลยครับเป็นเลนหลักนะครับผมจอแสดงผลเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับ120 Hz ซึ่งคุ้มมากครับกับราคานี้ครับแรมตัวนี้ครับเป็นแรม8 GB นะครับผมรอม256 GB นะครับแรมตัวนี้นะครับเป็นแรมขนาด8 GB ครับผมสามารถเอารอมมาบวกเพิ่มได้ถึง5 GB นะครับรวมเป็น13 GB และรอมตัวนี้นะครับผมเป็น UFS 3.1 อ่านเขียนข้อมูลเร็วแน่นอนครับนี่นะครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับมาให้เราแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับผมนี่เลยนะครับรองรับคลื่น 5G ครับสะดวกสบายแน่นอนครับสายชาร์จก็ไม่ต้องไปซื้อครับผมก็มีมาให้รับกับหัวชาร์จเลยนะครับนี่เลยก็ในกล่องก็มีอะไรมากครับมาดูตัวนะครับผมบอดี้ของเจ้าตัวนี้นะครับโหมันสวยจริงครับผมดูครับว่าพรีเมียมมากเลยครับมาดูวัสดุนะครับผมวัสดุเป็นวัสดุที่ขัดเงาดีมากครับสวยงามมากผมรู้สึกว่าสัมผัสแล้วฟีลลิ่งมันดีมากครับแล้วก็การสแกนนิ้วมือครับก็สแกนบนหน้าจอเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับผมนี่ก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านข้างนะครับเวลาจับเล่นเกมผมว่ามันดีมากลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงสตูดิโอนะครับผมเป็น Type C นะครับการชาร์จแล้วก็ถาดซิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับว่ามันสวยจริงครับมันพรีเมียมมากเลยครับผมดูครับการออกแบบกล้องถือว่าสวยงามจริงครับในการใช้งานนะครับหน้าจอตัวนี้ผมชอบมากครับหน้าจอมันสู้แสงมากจริงครับ 1,300 นิตถือว่าหน้าจอสู้แสงจริงครับในการใช้งานนะครับนี่เลยครับขอบสีก็เป็น sRGB 100% นะครับผมตัว PC
IP3 แน่นอนครับรองรับที่เฉดสีที่สมจริงแน่นอนครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเลนส์หลักนะครับก็จะ64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์มุมกว้างนะครับอยู่ที่100นะครับผม119องศานะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับผมแล้วก็เป็นเลนส์เซลฟี่นะครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยตัวนี้ครับรองรับ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5ก็ Wi-Fi 6นะครับซึ่งรองรับ Wi-Fi ครบครันแน่นอนครับในการใช้งานซึ่งเป็นตัวที่สมาร์ทโฟนที่ผมว่าครอบคลุมมากครับ Wi-Fi 6ก็รองรับ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5ก็ถือว่ารองรับซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะครับลำโพงเป็น Dolby Atmos นะครับถือว่าลำโพงเป็น2ตัวอู้หน้าจอคือสวยงามมากเลยครับนี่เลยครับผมในกล่องก็จะไม่มีอะไรมากครับมีหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็ตัวเข็มจิ้มแล้วก็เคสนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงานมาให้เราเลยนะครับผมในการใช้งานนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมในการรองรับนะครับนี่เลยนะครับภาษาไทยกดถัดไปได้เลยครับเราก็เลือกเลยครับผมภูมิภาคของเราก็คือไทยครับนี่ไทยถือว่าโอเคมากเลยครับนี่ครับรองรับนะครับผม 5G 2.4 GHz แล้วก็ Wi-Fi 6ก็สามารถรองรับนะครับเราก็ข้ามได้เลยครับผมนี่ผมไม่ใช้ปุ่มนะครับผมมันสามารถเลือกได้ครับจะเอาปุ่มทิศทางหรือไม่นี่ครับสแกนก็คือสแกนใบหน้ากับสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สามารถสแกนได้กดข้ามนะครับหลังเสร็จสิ้นเห็นไหมครับว่าใช้ Realme UI นะครับผมโหผมว่าหน้าจอมันสู้แสงดีมากเลยครับในการใช้งานนะครับไม่รู้นะครับผมหน่วยความจำนะครับนี่ผมจะไม่ให้ดูนะครับผมว่าในการใช้งานนะครับเป็นไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวนะครับตั้งค่าระบบหรือว่าตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับนี่เลยนะครับว่าสามารถนะครับเพิ่มตัวเอาลอมนะครับได้สูงสุดมาเป็นแรมนะครับเป็น 5G นะครับนี่สามารถเพิ่มได้แต่ตัวเดิมๆมันมี 8G อยู่แล้วครับถือว่าเราเร็วครับ Android ใช้เวอร์ชั่น12นะครับนี่ครับ CPU ครับ Quad-Core Snapdragon นะครับ870นะครับนี่เลยครับนี่ครับลอมตัวนี้ครับเป็นลอม 256G ครับนี่เลยแต่มันมีรุ่น 128G ด้วยนะครับผมนี่นะครับลอมผมว่ามันคุ้มมากครับกับการซื้อมาใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมในการใช้งานตัวถาดซิมนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวถาดซิมนะครับว่าตัวซิมนะครับเป็นซิมแบบไหนนะครับนี่ครับตัวซิมก็เป็นซิมแบบว่านาโดซิมนะครับ2ซิมนะครับไม่สามารถเพิ่ม SD หรือว่าไมโคร SD การ์ดได้นะครับก็ใส่ไปที่เดิมนะครับเรียบร้อยนะครับกล้องนะครับผมหรือว่าเราเรียกทันใจนะครับในการถัดนะครับผมนี่อันนี้อันตาไวกล้องมันโอเคมากครับใครเคยใช้ตัว GT Neo 3ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมในกล้องนะครับผมว่าคุณภาพไม่แตกต่างกันเลยครับผมสวยงามมากครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับตัวนี้นี่เลยตัวนี้ครับนี่เลยครับมีฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันครับมี NFC Bluetooth นะครับก็รองรับเป็นเวอร์ชั่น Bluetooth ที่รองรับสูงสุดเลยครับเวอร์ชั่น5แน่นอนครับผมนี่ก็สามารถปล่อยฮอตสปอตได้เป็นคลื่น 5G นะครับสามารถปล่อยได้นะครับนี่นะครับปล่อยเป็น Wi-Fi 6ก็ได้ Wi-Fi 5ก็ได้ถือว่าครอบคลุมแน่นอนครับนี่เลยครับตัวบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับผมนี่เลยสามารถบันทึกได้เป็นตัวสูงสุดคือ 1,000 นะครับผม1080p นะครับสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดนะครับ60เฟรมเรทก็ได้นะครับผมในการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับนี่ครับผมตัวเลนส์กล้องผมว่าผมทดสอบมาล่วงหน้าผมว่าตัวกล้องคือสีสันในการเก็บคอนเทนต์ภาพคือดีมากเป็นสมาร์ทโฟนที่ลอมดีนะครับผมการแจ้งเตือนถือว่าดีแบตเตอรี่ชาร์จเร็วมากการแจ้งเตือนการเล่นเกมทุกอย่างผมว่าตัวนี้คือครบมากครับในการใช้งานนะครับถือว่าไหลลื่นครับกับตัวนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มให้ดูครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมกับเจ้าตัวนี้แต่ผมรู้สึกการใช้งานมาระยะหนึ่งผมรู้สึกประทับใจมากครับในการใช้งานเพราะว่าน้ำหนักดีแล้วก็การทัชสกรีน120เฮิร์ตซ์นะครับมันทัชสกรีนดีจริงครับผมในการใช้งานและหน้าจอตัวนี้สู้แสงดีมากครับเป็นหน้าจอผมว่าเกรดมันค่อนข้างดีครับผมในการใช้งานครับผมนี่อันนี้ดิฟเฟอเรนต์นะครับผมเราสามารถตั้งค่าเป็น120เฮิร์ตซ์ได้ครับผมหรือสามารถตั้งค่าเป็นเลือกอัตโนมัติได้ครับสังเกตไหมว่าหน้าจอครับมันลื่นจริงครับผมดูครับลื่นจริงๆครับผมนี่ดูกล้องครับกล้องก็เป็นเลนส์ที่อัลตร้าไวด์นะครับ119องศาถือว่าเก็บดูครับการกดชัตเตอร์
ครับระบบเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับถือว่า2ตัวถือว่าโอเคมากเสียงตัวนี้เป็นเสียงที่มีมิติมากครับใครเคยใช้ตัว Neo 3ผมว่ามันไม่แตกต่างกันครับคุณภาพคือว่าดีมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาราคาประมาณนี้ผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากนั้นผมมาแกะกล่องแล้วครับพี่เวฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวเต็มแล้วก็การทดสอบเกมนะครับและทดสอบกล้องให้ดูนะครับในอนาคตนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็การใส่เคสนะครับก็ดูนะครับผมแล้วก็สามารถใส่เคสได้เลยนี่ครับใส่เคสได้ก็สวยงามครับนี่เลยครับอารมณ์เหมือนน้ำหนักมันคล้ายๆตัวนี่ครับ GT Neo 3ครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากครับผมแต่คุณภาพตัวนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันก็ประมาณเกินกว่ามัน 5,000 นะครับผมหรือว่า 5-6,000 ถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานดีกว่าตัว 3T แต่ผมว่า 3T คือรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับในการใช้งานวัสดุถือว่าเกียรติดีมากหน้าจอเกียรติดีจริงครับการทัชสกรีน 120Hz คือตอบโจทย์ผมดีมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็การสัมผัสถือว่าตอบโจทย์มากคุ้มครับผมกับราคานี้สวัสดีพีเพย์ก็จะไปแล้วครับผมสวัสดีขอบคุณครับ